สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะมาพูดกันถึงเกม Spider-Man นะครับผมซึ่งอันนี้ผมเล่นๆอยู่นะครับก็คืออยากจะนำคลิปวิดีโอนี้มาให้เพื่อนๆดูครับก็คือจะเป็นโซนข้างนอกบริเวณเมืองนิวยอร์กนะครับมันจะมีอยู่จุดๆนึงครับที่เราจะรู้เลยว่าเราจะไม่สามารถออกไปจากเมืองนิวยอร์กได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังต้องรอ DLC ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่ท่าเรือนะครับผมเพื่อที่จะไปดูสิ่งหนึ่งครับที่ทางผู้พัฒนาใส่ไว้ครับผมซึ่งเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันตกตะลึงไปเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่านะครับมันเป็นสิ่งประหลาดครับที่ไม่เคยเจอที่เมืองนี้มาก่อนครับปกติแล้วเนี่ยคนเรานะครับก็จะมีหน้าตาที่ดูดีนะครับผมเป็นกับคนธรรมดาในเกมครับแล้วก็ NPC ทุกตัวก็จะมีหน้าตาที่คล้ายๆกับภาพกราฟิกที่สวยงามครับแต่ว่ามีอันนึงครับที่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับนั่นก็คือไอ้เจ้าคนที่นั่งอยู่ในเรือนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับว่าคนที่นั่งในเรือเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวกำลังเดินทางไปครับโอเคครับผม โอเคครับนี่เราจะไปเล่นในโฟโต้โหมดกันนะครับแต่ผมต้องรอให้เรือมาถึงบริเวณที่เราต้องไปดูมันได้ซะก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเตรียมตัวครับไปครับผมนี่ไปครับหยุดสตาร์ทนี่เราจะมาดูกันครับว่าหน้าตาของคนในเรือจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะไปดูกันครับผมโอเคครับนี่ลงไปเลยครับผมนี่ฮะนี่คือหน้าตาของคนในเรือครับ นี่ครับผมนี่ครับนี่เหลี่ยมเป็นเพย์หนึ่งเลยนี่คือหน้าตาของคนบนเรือนะครับที่ตกใจมากๆเลยครับตอนที่ผมเล่นนะครับผมนึกว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรืออะไรสักอย่างครับอยู่บนเรือตอนแรกผมก็ไม่กล้าคิดครับว่าหน้าตาของคนบนเรือมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วประเด็นคือหน้าตาเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็เสื้อผ้านี่คล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูคนธรรมดาที่อยู่บนฝั่งนะครับมันจะมีหน้าตาคล้ายกับไอ้เจ้า2คนนี้ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับโอเคครับนี่คือหน้าตาของคนธรรมดานะครับที่อยู่บนชายฝั่งนะครับถ้าใครไปลงเล่นน้ำนี่แสดงว่าจะต้องเปลี่ยนหน้าเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมครับผมงงไปหมดเลยนะครับผมซึ่งเราครับว่าข้างนอกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกไปได้จนถึงจุดตรงสะพานที่จะข้ามไปได้นะเพราะมันจะเลยแมปนั่นเองนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมแต่เราจะสังเกตได้เลยว่าเรือทุกลำนะครับจะไม่มีคนขับนะครับถ้าเป็นเรือเล็กจะมีคนขับนะครับแต่ว่าถ้ามีเป็นเรือใหญ่จะไม่มีคนเลยนะครับก็เป็นน่าสนใจนะดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสักคนนึงแล้วกันนะว่ามันจะเหมือนกันไหมครับนี่ครับผมมาครับรอบนี้3คนเลยนะครับ3คนเลยนะฮะนี่ครับ หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคือทำไมเขาถึงทำแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกม Open World อย่างที่เราทราบกันนะครับก็จะมีเลเยอร์ที่เป็นเมืองข้างนอกนะครับที่เห็นตึกเห็นไหมครับตึกข้างหลังเนี่ยก็คือจะเป็นฉากหนึ่งที่เขาตั้งเลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไอเรือเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยใส่ใจหรอกว่าจะเจอมันนะครับเราก็จะผ่านไปเลยนะครับเขาก็เลยสร้างแค่โมเดลกากาขึ้นมาหนึ่งนะครับหรือว่าโมเดลธรรมดาหนึ่งขึ้นมาครับให้มันแบบว่าดูเหมือนคนแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าปกติเราจะไม่ได้เข้ามาดูละเอียดถึงขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่ามันขนาดนี้เลยเป็นแบบเหลี่ยมเป็นหนีบเลยครับยิ่งกว่า Minecraft อีกนะครับเนี่ยดูท่าทางโอเคครับผมยังไงฝากเพื่อนๆทิ้งคอมเมนต์กันไปครับว่าชอบหรือเปล่านะผมสำหรับหน้าตาแบบนี้ครับโอเคครับเอาไปพูดกันใหม่ในคลิปต่อไปครับแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอ Spider-Man เกมแล้วก็เกมอื่นๆทางช่องผมได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ